ากประเด็นที่คุณสมชายแสวงการออกมาปูดก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะมีปมคดีทั้งในปปช.อัยการศาล11คนวันนี้เนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งถือเป็นทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยออกมาโต้นะครับคุณชูศักดิ์ศิรินินบอกว่าเท่าที่ติดตามคณะทำงานที่รับผิดชอบแล้วส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใครบ้างถูกร้องใครบ้างร้องเรียนเรื่องอะไรเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเลขาปปช.ก็แถลงไปแล้วแล้วส่งกลับมายังคณะทำงานพิจารณาแล้วกรณีคนที่ถูกร้องส่วนตัวเนี่ยคุณชูศักดิ์สันนิษฐานว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่สิ้นสุดยังไม่ได้ข้อยุติจึงชี้ขาดไม่ได้ว่าใครขาดจริยธรรมหรือขาดความซื่อสัตย์สุจริตก็คดีมันยังไม่สิ้นสุดถ้าใครถูกร้องแล้วท้ายสุดไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีผมว่ามันเอาไปเอามาคนจะไม่รับแต่งตั้งกันทั้งหมดนะ ถูกไหมอันนี้ต้องพูดด้วยความเป็นธรรมหรือว่าลองไปสัก20คนท้ายสุดก็บอกว่าอยู่ที่ปปช.คนเหล่านี้จะไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเลยคุณไปดูว่าที่รัฐมนตรีไปถามก็เดี๋ยวคนนี้ผิดหรือยังคนนี้ถูกชี้มูลอะไรบ้างไม่มีผมไม่ทราบไปถูกตรงอะไรแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าเนี่ยการเมืองไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันก็ไปอะไรติดลมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปประเทศมันเดินไม่ได้เหมือนกันส่วนตัวผมเนี่ยตราบใดที่คนยังไม่มีคำวินิจฉัยคำพิพากษาอะไรว่าเขาผิดเราก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเขาบริสุทธิ์ไม่งั้นมันประเทศมันเดินไม่ได้หรอกครับอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมคะวันนี้มีคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะออกมาโต้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้สัมภาษณ์ช่วงสุดสัปดาห์แล้วคุณอภิสิทธิ์พูดทำนองว่าสุดท้ายแล้วนะดูรัฐบาลเพื่อไทยก็ก้าวไม่พ้นครอบครัวคุณสรวงศ์โต้ว่าคนที่พูดอ่ะก้าวข้ามทักษิณก่อนครับเราฟังเสียงคุณสรวงศ์ปิดเบรกนี้นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะอาจารย์อภิสิทธิ์ออกมาพูดว่าคุณทักษิณอาจจะก้าวไม่พ้นครอบครัวก็คือมีรัฐบาลมาคนในครอบครัวผมว่าเรื่องนี้ผมว่าคนพูดเองต้องก้าวให้ข้ามทักษิณก่อนครับทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏออกมาแล้วนะครับว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยตามระเบียบข้อบังคับพรรคนะครับตามมติพรรคมติกรรมการบริหารพรรคไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะมาครอบงำพรรคเราได้แน่นอนนะครับแต่ในสิ่งที่ท่านหัวหน้าหรือท่านนายกนะครับได้ให้สัมภาษณ์ไปตอนที่ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับบางทีบางข่าวบางอะไรที่มันไม่ได้สำคัญก็อย่าไปตีข่าวเลยครับให้ประเทศมันเดินหน้าแล้วทำงานกันดีกว่านะครับกลับมา